มาเดี๋ยวรอนิดก่อนอันนี้เรามีขนมกรินนี่กรินนี่ซีเรียลว้าวมึงเคยกินซีเรียลแบบไม่ใส่นมวะเคยกินแบบเป็นสแน็คเลยสรุปคือซีเรียลต้องใส่นมป่ะหรือว่ากินเฉยๆก็ได้กินว่าแล้วแต่คนชอบป่ะแล้วแต่คนชอบนะถ้าจะใส่นมคือต้องเป็นนมหวานป่ะมึงว่าไงอ่ะเป็ดปกติใส่นมจืดนะใช่ไหมกูก็ใส่นมจืดความหวานของซีเรียลมันจะลงไปในนมถูกคือแบบไม่ต้องนมหวานเพราะเคยแบบใส่นมหวานกินโอ้โหเบาหวานขึ้นตาเลยนมหวานบวกไอ้เนี่ยบวกซีเรียลด้วยอะไรเงี้ยโอเคฝากกินนี่ไว้ด้วยครับกินนี่ซีเรียลกรินนี่ซีเรียลมี2รสชาติแล้ววันนี้ครับรสช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็นรูปไดโนเสาร์ตัวรสสตรอเบอรี่เนี่ยจะเป็นรูปดอกไม้ละมุนเกินเบอร์มากถุงใหญ่จุใจกินได้ทั้งหมู่บ้านราคาแค่25บาทแถมยังทำจากโฮลเกรนเต็มเมล็ดวิตามินเกลือแร่นานาชนิดอีกด้วยเหมาะกับการเป็นอาหารเช้าเริ่มต้นวันใหม่ที่แสนงามพร้อมกับซื้อครบ400บาทนำไปเซเว่นอีเลฟเว่นหรือ7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นเดลแลกของพรีเมียมตุ๊กตาผ้าห่มสุดน่ารักผ้าคลุมสุดเท่สุดคูลได้ที่เพจกรินนี่เลยครับเอามาเรื่องราวในวันนี้คือไม่บอกปกติคือเราจะบอกใช่ไหมว่าจบปลายเปิดจบปลายปิดจบหักมุมใช่ไม่บอกดีกว่าแต่มันกลายเป็นแบบเดาทางได้นะเอาเป็นว่าไปฟังอันนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปตอนท้ายมาคุยกันอีกทีนึงใช่ไหมครับไอ้เรื่องเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้มีปีศาจไม่ได้มีผีอะไรขนาดนั้นเลยแต่ว่าพวกมันเป็นเรื่องแบบอาชญากรเชิงๆเนี้ยที่มันมีความแอบจะกึ่งๆเหยียบอยู่ความแบบเหนือธรรมชาติอยู่นิดนึงเว้ยคือมันเป็นเรื่องของชายคนนึงที่พวกมึงเคยเซิร์ชชื่อตัวเองนะใน Google เคยลักมันก็จะเจอประวัติโรงเรียนกงเรียนเก่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็จะขึ้นมามันมีผู้ชายคนนึงคือเขาก็เซิร์ชชื่อตัวเองลงอินเทอร์เน็ตเว้ยแต่ว่าเขาไม่เซิร์ชชื่อตัวเองใน Google เขาไปเซิร์ชในดาร์กเว็บไปเซิร์ชชื่อตัวเองในดาร์กเว็บอันเนี้ยพอดเรื่องคร่าวๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดคืออีผู้ชายคนเนี้ยเล่าย้อนก่อนนะคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดอ่ะเขาอยู่ช่วงอายุ19ปีเว้ยแล้วก็เป็นแบบแฮกเกอร์ที่เก่งพอตัวคือนึกภาพเนิร์ดถือโน้ตบุ๊กใช่ไหมแบบเก่งๆหน่อยแบบสายโปรแกรมเมอร์มาก่อนเลยแต่ว่าเป็นทางสายดำแต่ว่าชีวิตของอีเด็กคนเนี้ยค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ก็จริงแต่ว่าเป็นเด็กกำพร้าไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวของตัวเองแต่ว่าก็ยังมีความโชคดีคือถึงคนรอบตัวที่ครอบครัวจะไม่มีแต่ว่าเขามีแฟนสาวที่นิสัยดีเว้ยแล้วก็เข้าอกเข้าใจเขาผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าโอลิเวียครอบครัวของโอลิเวียค่อนข้างที่จะใจกว้างมากแล้วก็เปิดรับผู้ชายคนนี้มากนะเพราะว่าเขาเห็นว่าผู้ชายคนนี้เหมือนแบบเห็นอกเห็นใจเหมือนดูเหมือนเป็นลูกอีกคนนึงเลยกำพร้าไม่มีงานทำอะไรเงี้ยนะครอบครัวไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยรับมาอยู่ด้วยระหว่างที่เขาหาเงินก็รับจงรับจ๊อบไปมาอาศัยอยู่ในห้องรับแขกของบ้านแฟนเขาจะให้อยู่ในห้องรับแขกแล้วก็เป็นบ้านชั่วคราวนะแล้วก็ทำงานไปรับจ็อบไปแต่ว่าอีจ็อบที่รับเนี่ยเก่งโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมเป็นจ็อบที่ผิดกฎหมายเว้ยผ่านทางอินเทอร์เน็ตคืองานแฮกเกอร์ต่างๆงานเจาะข้อมูลงานแบบแฮกรหัสอะไรเงี้ยรับแบบฟรีแลนซ์พวกนั้นอะรับจ็อบไปก็คือมันคือการใช้ความสามารถในทางที่ผิดเป็นอาชญากรเขาเรียกกันนะอาชญากรดิจิตอลใช่ไหมอาชญากรดิจิตอลที่แบบแฮกเกอร์สายดำอะไรพวกเนี้ยบ้านของโอลิเวียแฟนเขาอะจะอยู่ที่ย่านชานเมืองห่างจากห้องสมุดประมาณหนึ่งแล้วก็ห้องสมุดมันก็จะแบบมีร้านกาแฟมีคาเฟ่ข้างในนะแล้วก็มี Wi-Fi ฟรีเพียงแบบห่างไปไม่กี่ช่วงตึกอะไรเงี้ยมี Wi-Fi ฟรีสามารถต่อได้ต่อใช้ได้เป็นโลเคชั่นที่สะดวกมากเพราะว่างานแฮกเกอร์ของเขาเนี่ยกำลังไปได้สวยแล้วก็ต้องใช้ Wi-Fi ฟรีจากร้านกาแฟร้านคาเฟ่หลังจากนั้นคือเก็บเงินได้ก้อนนึงจากไอ้งานดำๆเนี่ยที่เขาจ้างมานะแล้วก็ย้ายออกไปเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่ของตัวเองเพราะว่าอยากส่วนตัวคือไปอยู่ในบ้านคนอื่นมันอยู่ในครอบครัวคนอื่นมันก็แบบไม่โอเคแล้วหมายถึงว่าเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะรวมถึงงานที่ทำแม่งก็ดำไปก็คือไม่อยากให้คนอื่นรู้เก็บเงินไปมาเช่าห้องพักส่วนตัวของตัวเองอ่ะออกมาต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้งานหนึ่งเป็นพนักงานออฟฟิศอันนี้แบบเข้าโซนข่าวละเป็นการทำงานแบบสายข่าวละถูกต้องตามกฎหมายแต่เจ้านายอ่ะคือแบบไปเจอก็เจ้านายแม่งแย่เว้ยแบบถูกใช้งานหนักนอกเวลาทำให้เปลี่ยนงานอยู่หลายครั้งจนสุดท้ายที่สุดก็คือสายข่าวกูไม่น่ารอดว่ะแบบคิดเริ่มแบบเราจะงานประจำดีกว่ากลับไปทำงานผิดกฎหมายเหมือนเดิมรู้สึกว่าทำอยู่บ้านแล้วไม่ก็ได้เงินพอกันแล้วแถมไม่ต้องไปตบตีเจ้านายเว้ยโยกจากขาวเข้าดำเหมือนเดิมแต่ครั้งเนี้ยผันตัวไปเป็นพ่อค้ารับซื้อของบนดาร์กเว็บอย่างเช่นแบบเงินปลอมรับปลอมแบงค์
บัตรประจำตัวที่ถูกขโมยขายต่อหรือว่ายาเสพติดขายแบบขายหลบหนีแบบสายขาวอะหลบหนีข้างบนอะมุดเอามุดขายเอาแล้วก็นัดเจอกันอะไรมานี้ซึ่งมันทำเงินได้แบบมหาศาลมากมันทำเงินได้ดีมากเว้ยแล้วด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่แบบไม่มีพ่อแม่ใช่ไหมเติบโตมาแบบในบ้านกำพร้าอะไรเงี้ยทำให้วัยเด็กของผู้ชายคนเนี้ยขาดแบบขาดอิสระเว้ยคือแบบว่าถูกคอนโทรลทุกเรื่องที่แบบว่าจะต้องอยู่ภายใต้สังคมภายใต้กรอบนี้อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าแบบจะไม่มีพ่อแม่มากีดกันนะแต่ว่าก็ต้องทำงานใช่ไหมแบบหาเงินมาซื้อคอมแล้วก็เรียนด้วยตัวเองอะเรียนพวกภาษาโปรแกรมเมอร์ด้วยตัวเองอะทำให้แบบว่าการตามใจจากทางฝั่งพ่อแม่ก็คือขาดความอบอุ่นอะเอาง่ายๆอะขาดความอบอุ่นแล้วก็เลยแบบเดินทางผิดที่ผิดทางโดยที่ไม่มีใครควบคุมแบบว่านั่นนะการที่เขาได้ท่องดักเว็บแบบไม่มีกฎไม่มีการควบคุมเขารู้สึกว่าเขาเป็นอิสระเว้ยมันตอบโจทย์จากปมในใจของเขาแบบรู้สึกตัวเองเป็นอิสระเพราะว่ามันเหมือนกับว่าในที่สุดคือเขาได้สัมผัสอิสระเนี่ยก็ชดเชยสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับในตอนเด็กก็คือหาเงินมาด้วยตัวเองสร้างความอบอุ่นตัวเองโดยการซื้อของที่ตัวเองอยากได้แต่ก่อนคือตอนเด็กไม่มีไม่มีใครให้พวกนี้และมันก็ทำเงินได้เยอะใช่ไหมรวมถึงไม่ต้องมีบอสอะไรไม่ต้องมีเจ้านายมากำหนดนู่นนี่ทุกอย่างเหมือนจะปกติดีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปนั่งทำงานผิดกฎหมายตามปกติอยู่ในร้านหนังสือที่ใกล้เจ๊งประมาณหนึ่งมีคาเฟ่มี Wi-Fi ฟรีไม่ค่อยมีคนไอการที่เขาต้องมานั่งทำงานนอกบ้านนอกอพาร์ตเมนต์ของเขาอะเพราะว่าเขาไม่อยากเสี่ยงถูกจับมันจะมีเรื่องของ IP address ใช่ไหมแบบว่าใช้เน็ตที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วตำรวจไซเบอร์มันก็ตามมาเจออะมันเป็นหนึ่งในวิธีรักษาความปลอดภัยของเขาก็คือใช้ Wi-Fi ฟรีก็แบบจะตามตัวได้ยากยากกว่าไปใช้อินเทอร์เน็ตตามห้องอะไรเงี้ยอ่ะมาใช้ Wi-Fi ฟรีในการโทรงานแฮกไปเพียงแต่ว่าวันเนี้ยเขารู้สึกเบื่อแปลกๆแล้วมันก็ประหลาดบรรยากาศในร้านแม่งดูแปลกๆเว้ยเขาหาอะไรทำแบบแผงๆแก้เบื่อมันก็ลองเซิร์ชชื่อตัวเองไหมลองเซิร์ชชื่อตัวเองในดาร์กเว็บที่ตัวเองเคยใช้เขาพิมพ์ชื่อของเขาชื่อว่าโจชัวเวลอันนี้คือชื่อของชายคนนี้นะชื่อเพิ่งโผล่มาสิ่งที่ขึ้นมาก็แบบไม่ได้มีอะไรน่าสนใจพิเศษเว้ยที่เด้งขึ้นมาในชื่อของเขาแต่มีลิงก์หนึ่งสะดุดตาคือปกติคือมึงเซิร์ชชื่อตัวเองใช่ไหมกูเกิลมันก็จะเรียงมาใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่บางทีก็ไม่เกี่ยวกับชื่อมึงเลยปรับแม่งเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชายคนเนี้ยเซิร์ชชื่อตัวเองในดาร์กเว็บแล้วเจอลิงก์หนึ่งที่สะดุดตาเว้ยมันเป็นเหมือนลิงก์ของเรื่องสั้นซีรีส์เรื่องหนึ่งเฮดไทเทิลอ่ะมันชื่อว่า The Short Life of Joshua Whale ก็คือชื่อมันอ่ะเรื่องราวสั้นๆของ Joshua Whale อ่ะถ้าแปลเป็นไทยนะก็รู้สึกเห็นนี่มันชื่อกูนี่หว่าก็เลยคิดเข้าไปอ่านเลยตอนแรกชื่อของซีรีส์นี้ไม่ทำให้เขาตกใจเท่าไหร่คิดว่าอาจจะเป็นตัวละครอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนแต่งมาแล้วมันตรงกับชื่อเขาพอดีเนาะเนื่องจากก็ชื่อก็มีคนชื่อนี้ทั่วๆไปมีคนอีกหลายๆคนที่แบบชื่อเดียวกันหน้าเพจมีการสรุปเรื่องย่อซีรีส์เนี่ยสั้นๆแบ่งเป็นตอนไว้เลยย่อหน้าแรกแสดงให้เห็นว่าอีซีรีส์เนี่ยมีเพียงแค่ซีซั่นเดียวแล้วก็แบ่งเป็นตอนมามึงนึกภาพซีรีส์เรื่องนึงมี16ตอนใช่ไหมแต่ละตอนก็จะมีเรื่องย่อของมันว่าไปเจออะไรมาไงกดเข้าไปอ่านเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยแปลกๆละมันก็จะมีวันบอกเขียนวันที่เท่าไหร่อะไรเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในวันไหนอะไรเงี้ยทีนี้เริ่มอ่านต่อจากนี้คือเรื่องราวที่เขาอ่านนะไอ้ชื่อเขาไอ้เรื่องราวสั้นๆของชีวิตไอ้คนเนี้ยโจชัวน่ะตอนที่1เขียนไว้ว่าพ่อของโจชัวเป็นสมาชิกแก๊งเว้ยที่เป็นที่รู้จักแล้วก็น่าหวาดกลัวแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนติดยาไร้ความสามารถเธอใช้ลูกชายของตัวเองเป็นผู้ลักลอบขนยาเสพติดข้ามรัฐโดยแอบขนยาขึ้นเครื่องบินจากบอสตันไปแคลิฟอร์เนียเธอหวังว่าจะทำกำไรได้จากการค้ายากับองค์กรนี้อาชญากรรมรายใหญ่มากนะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าสกัดกั้นพวกเขาก่อนลูกชายถูกส่งไปกรมป้องกันและก็คุ้มครองเด็กอันนี้คือตอนที่1ที่อ่านซึ่งมันก็ไม่ได้แมทกับชีวิตเขานะเพราะว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าเว้ยก็เลยอ๋อพ่อของโจชัวตัวละครที่ชื่อคล้ายกูอ๋อประมาณนี้ทุกดีเทลที่เขาอ่านมันมีบางอย่างที่แม่งเกี่ยวโยงความจริงอยู่เว้ยเหมือนแบบเฮ้ยไอ้เรื่องนี้มันก็คุ้นๆอยู่นะแต่แบบจำความทรงจำในวัยเด็กไม่ได้วันออกอากาศก็ตรงตามเดือนตามปีแบบย้อนกลับไปคืออายุกูก็ตอนถ้าเกิดว่ากูเป็นตัวละครตัวเนี้ยย้อนกลับไปมันก็ประมาณเนี้ยมันแบบมันดูลองล็อกกันแปลกๆเว้ยเริ่มรู้สึกแปลกๆหัวใจเต้นแรงตาเริ่มจ้องแล้วก็เริ่มอ่านต่อไปตอนที่2โจชัวฉลองครบรอบวันเกิด15ปีในสถานพินิจเด็กและเยาวชนเขาถูกส่งมาที่นี่เพราะว่าเขาทำร้ายร่างกายครูที่โรงเรียนด้วยการคว้างโต๊ะใส่ครูแต่ว่าเขาโยนพลาดโต๊ะตรงนั้นไม่โดนครูก็จริงแต่ครูคนนี้แจ้งความเอาเรื่องเพราะว่าครูไม่ชอบขี้หน้าโจชัวโจชัวมีเพื่อนเป็นอันธพาลชื่อเอียนพวกเขาพยายามหลบหนีออกจากสถานพินิจแต่ก่อนหนีเกิดการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่กับวัยรุ่นคนอื่นๆจบลงด้วยการที่ทั้งสองถูกจับได้นี่คือตอนที่2ตอนที่3คือโจชัวถูกปล่อยออกมาจากสถานพินิจโจชัวตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านของชายชราคนหนึ่งเว้ยจะไปขโมยนาฬิกาโรเล็กซ์
หลายเรือนมากไอ้ชายชราคนนี้คือแบบรวยแล้วก็มีโรเล็กซ์หลายเรือนมากทีนี้พอเข้าไปในบ้านโจโจพบว่าชายชรายังอยู่ในบ้านเว้ยตอนแรกคิดว่าไม่อยู่ไม่มีคนอยู่ในบ้านนี้แต่ว่าชายชราอยู่กับขโมยออกไปแล้วก็ชายชราเห็นก็เลยวิ่งตามวิ่งแบบเอานาฬิกากูคืนมาแล้วมันเออแต่ว่าชายชราคนนั้นน่ะเหมือนป่วยเป็นโรคหัวใจวายตายกลางถนนเว้ยเออขณะวิ่งไล่โจชัวนะตอนที่4คือโจชัวฝันร้ายว่าชายชราคลานออกมาจากคูน้ำเว้ยบีบคอเขาจนตายเขาบอกเรื่องอาการผวาตอนกลางคืนกับผู้ดูแลของเขาที่แบบบ้านเด็กกำพร้านะโจชัวถูกส่งไปที่จิตแพทย์เพื่อตรวจแบบเป็นโรคจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคิดไปเองหรือเปล่ารับยาสำหรับโรคแพนิคแต่ว่าเขาไม่กินยาและเอายาไปขายต่อให้เด็กผู้หญิงคนนึงคือมันจะมียาบางตัวที่แพทย์จำหน่ายให้แบบว่าเฉพาะโรคนี้เท่านั้นนะไม่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปเออเอาไปขายให้เด็กคนนึงและเด็กคนนั้นคือโอเวอร์โดสเกินขนาดเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะเขาก็ขายยาที่ได้รับมาจากแพทย์เรื่อยๆเว้ยคือตัวเองไม่กินแต่แบบเอาไปขายในแบบคนที่ต้องการยาเนี่ยเป็นแบบสารเสพติดนะแล้วก็เอารายได้เนี่ยไปซื้อคอมและไปเรียนวิชาสแกมเมอร์บัตรเครดิตกับกลุ่มโจรที่เขารู้จักเว้ยไปเรียนวิชาสแกมเมอร์ตอนที่5เริ่มไล่อ่านในดาร์กเว็บเริ่มไล่อ่านแม่งเริ่มแบบเข้าเริ่มเหมือนชีวิตกูขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนที่5โจชัวค้นพบดาร์กเว็บเขาใช้ดาร์กเว็บหารายได้ด้วยการขายยาเสพติดจำนวนเล็กๆน้อยๆต่อมาเขาได้อ่านข่าวว่าเกี่ยวกับผู้สมรู้ร่วมคิดบางคนของเขาเนี่ยที่ถูกตำรวจจับกุมแต่เขาไม่หยุดเขาก็ยังคงหาเงินกับการขายยาในดาร์กเว็บต่อไปเว้ยทีนี้เขาอ่านวันออกอากาศของตอนที่6อะตอนต่อไปอะมันคือวันนี้เว้ยมันคือวันที่เดียวกันกับที่เขากำลังนั่งอยู่ร้านกาแฟนี้แล้วก็ดูดาร์กเว็บและเหตุการณ์ต่างๆในที่บรรยายไว้คือแม่งเหมือนกับตอนนี้เลยเหมือนกับตอนที่เขานั่งอยู่ในร้านกาแฟนะตอนที่6เขียนว่าโจชัวในช่วงวัยรุ่นเข้าไปในร้านหนังสือเก่าๆใกล้เจ๊งเพื่อแอบใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำเรื่องผิดกฎหมายเขาไม่รู้ว่ามีชายหัวล้นสวมเสื้อยืดคนหนึ่งในร้านเหมือนแบบฟีลเหมือนปลอมตัวเออเขาไม่รู้มีเหมือนเป็นลูกค้าเดินๆน้ำๆมองๆดูหนังสือไปทั่วแต่จริงๆแล้วคือ FBI เป็นสายลับสายลับมีไมโครโฟนและกล้องติดอยู่ใต้เสื้อเขากำลังมองหาตัวชัวการจับกลุ่มเริ่มต้นขึ้นโดยที่พวกเขาเข้าปะทะต่อยและใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าตัวชัวและจับตัวชัวใส่กุญแจมือคือไอ้ตอนที่6อ่ะมันคือปัจจุบันและไอ้การโดนจับอ่ะมันคืออนาคตพอเดาออกป่ะไม่ออกมันคือเรื่องที่ยังไม่เกิดเว้ยแต่ไอ้เนี่ยอ่านเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่คือร้านหนังสือก็วันนี้นี่หว่าทีนี้พออ่านแล้วแบบมือเริ่มสั่นแล้วแบบเริ่มแบบกวนกวายเริ่มเลิกลักมองดูคนอื่นไว้ในร้านหนังสือว่ามีคนทำตัวเนียนๆหรือเปล่าในเรื่องเล่าเว้ยสแกนหารอบๆร้านหนังสือแล้วก็เจอชายคนหนึ่งที่ตรงคำอธิบายเลยในอยู่ในบทความนะคือแบบเป๊ะๆเลยเว้ยคือแบบว่าเป็นคนที่ชายหัวโล้นสวมเสื้อยืดคนหนึ่งในร้านทำท่าจับหนังสือเห็นละคนหนึ่งเสื้อยืดหลวมๆแล้วก็เหมือนแบบในเสื้อเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เว้ยคือเหมือนมีปืนเหมือนมีกล้องมีไมค์อะไรเงี้ยชายคนนั้นทำเป็นดูหนังสือหยิบนู่นหยิบนี่คือสังเกตมาสักพักละครึ่งชั่วโมงแล้วแม่งก็ยังเลื่อนหนังสือไม่เสร็จก็กลายเป็นว่าอ้าวเชี่ยหรือว่าคนดีวะตามเรื่องเล่าโจชัวหาวิธีหนีออกจากร้านหนังสือก็คือตีเนียนคุยโทรศัพท์รับโทรศัพท์แล้วแบบเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวออกไปค่อยๆเก็บคอมพิวเตอร์แบบไม่รีบค่อยๆพงค่อยๆพับตีเนียนเพื่อแบบไม่ถูกสงสัยนะแล้วก็เดินหาทางออกไปที่ด้านนอกที่ปลอดภัยเมื่อพ้นสายตาผู้คนเขาก็วิ่งออกไปที่ประตูข้างหลังร้านที่แบบไม่มีคนคุมเขาไปแอบที่ร้านอาหารมืดๆแห่งหนึ่งเปิดคอมใหม่เชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่เช็ดเหงื่อจากหน้าผากอยากรู้ว่าตอนต่อไปไม่เป็นไงเว้ยว่ากูจะถูกจับหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแม่งเรื่องแม่งเดิมตามพล็อตนี้จริงอ่ะคือจะถูกจับหรือเปล่าก็ต้องดูนะอ่ะกลางโน้ตบุ๊กปึ๊บเปิดอ่านต่อไปตอนที่7ตอนที่7เขียนว่าโจชัวโดนจับข้อหาสมรู้ร่วมคิดการค้ายาเสพติดเขาได้ปล่อยตัวเร็วกว่ากำหนดเพราะว่าเขาตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานต่างๆเขาเป็นที่ปรึกษาและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็คือเหมือนย้ายจากดำมาขาวเลยเป็นตำรวจไซเบอร์เลยเพราะว่าได้รับการปล่อยโทษหลังจากที่เขาพ้นโทษเขาก็ติดต่อกับโอลิเวียแฟนสาวของเขาที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วก็เลิกกันไปนะติดต่อกับโอลิเวียเป็นนับว่าเป็นเพียงผู้หญิงคนเดียวที่แบบเป็นครอบครัวของเขาอะเพราะว่านอกจากโอลิเวียแล้วครอบครัวโอลิเวียแล้วไม่เคยมีใครแบบเขาใกล้ชิดกันเหมือนครอบครัวเว้ยวันหนึ่งติดต่อโอลิเวียแล้วก็ไปหาโอลิเวียที่บ้านแล้วพบว่าโอลิเวียถูกฆ่าตายยกครัวเลยฮะตายทั้งบ้านเลยเว้ยไปหาคือตายทั้งบ้านทีนี้เข้าตอนที่8เขียนว่าโจชัวเดินสำรวจรอบๆ บ้านโอลิเวีย
เห็นเลือดที่ติดผนังแห้งๆกังๆทุกปุ่มกำแพงเหมือนมีการต่อสู้ถูกทุบแตกละเอียดกำแพงแตกคอของโอลิเวียถูกกรีดร่างของเธออยู่เหนือโซฟาในห้องนั่งเล่นพ่อแม่ของเธอมีถุงเท้ายัดอยู่ในปากแล้วก็บาดแผลถูกแทงลึกที่ท้องโจชัวโทรหาตำรวจอันนี้เนื้อเรื่องในตอนนะโจชัวโทรหาตำรวจเขาถูกปฏิบัติเหมือนเป็นผู้ต้องสงสัยเว้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือถูกเคลียร์คดีข้อหามาว่าไม่ได้ฆ่าแต่ความเสียหายทางจิตใจอ่ะเกินกว่าจะรับไหวเพราะว่านี่คือครอบครัวเดียวของเขาแล้วแบบแฟนสาวตายตายหมดเลยอะไรเงี้ยความรุนแรงในตอนเนี้ยมันทำให้เขาช็อกจนไม่มีคำพูดแม้ว่าเขาจะเป็นวัยรุ่นที่อายุน้อยอยู่นะแต่ว่าโอลิเวียคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่แบบหายไปแล้วอะไรเงี้ยตอนที่9เขียนว่าโจชัวแอดมิดเข้าโรงพยาบาลจิตเวชนักสืบมาเยี่ยมด้วยความหวังว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีไว้ตำรวจบอกเขาว่าโอลิเวียและก็ครอบครัวเนี่ยถูกฆ่าโดยฆาตกรต่อเนื่องที่ยังจับไม่ได้ด้วยเข้าตอนที่10โจชัวกระโดดออกนอกหน้าต่างโรงพยาบาลก็คือพยายามหนีข้อเท้าของเขาหักแล้วก็อะดรีนาลีนหลั่งทำให้เขาสามารถเดินต่อไปได้อีกหน่อยเว้ยเขาก็เดินแล้วก็วิ่งแล้วก็ไปถึงทางหลวงที่ใกล้สุดใช่ไหมแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบจากนั้นคือหยิบหินใส่กระเป๋าของเกงถ่วงน้ำหนักแล้วก็เดินลงไปในน้ำแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายอ่ะถ้าสุดท้ายที่เราเห็นคือมือของโจชัวค่อยๆหายออกไปจากผิวน้ำลงไปข้างล่างลมหายใจสุดท้ายของโจชัวน่ะทำให้เกิดฟองอากาศเล็กๆแล้วก็หายลงไปในทะเลสาบนั้นทีนี้กลับมาที่โจชัวกำลังอ่านเรื่องเล่าอยู่เริ่มแบบอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นจริงเหรอเริ่มแบบสงสัยแต่ว่าไอ้เมื่อกี้คือแม่งมีจริงๆเว้ยคือความข้อเกี่ยวคืออยากจะเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ก็แบบเชื่อมันโหดร้ายมากเลยอะเรื่องที่อ่านมาเริ่มประมวลผลช้าๆแบบชีวิตที่เหลืออยู่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรอวะระหว่างนั้นมีรถ SUV สีดำ4คันขับมาวนรอบลานจอดมีชายชุดดำที่เห็นจากในร้านหนังสือน่ะวิ่งมาจับกุมตัวเขาเว้ยแม้ว่าเขาจะไม่ขัดขืนคือเริ่มรู้แล้วว่าไม่ควรขัดขืนเลยถ้าเกิดว่าเป็นไปตามเรื่องนะแต่ตำรวจก็ยังจับโยนลงพื้นแล้วก็เตะที่หน้าเขา 2-3 ครั้งจับใส่กุญแจมือหลังจากนั้นคือเขาก็ติดคุกแม่งตามในเรื่องเลยแบบเป๊ะๆเลยพอดเดียวกันเลยและก็ได้ลดเวลาในคุกเหมือนกันเพราะว่าเขาอ่านเรื่องนี้มาแล้วว่ากูควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไว้ให้ความร่วมมือกับตำรวจได้ปล่อยตัวไวกว่าปกติหลังจากวันนั้นนะเขาถูกปล่อยตัวเขาก็ได้พยายามกลับไปดูลิงก์นั้นอีกครั้งหนึ่งแบบมันหายไปแล้วเว้ยคือบทความเนี้ยมันตอนแรกมันคืออะไรคือคิดไปเองหรือเปล่าหรืออะไรเขาก็ยังงงตัวเองนะหาสาเหตุอธิบายไม่ได้เขาเคยได้ยินว่าความเครียดในระดับสูงอ่ะที่แบบว่าคนค้ายาแม่งก็ไม่ได้แบบมีสภาพจิตใจปกติใช่ไหมก็แบบมีความกลัวมีความแพนิคว่าจะโดนจับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นทริกเกอร์แล้วก็มองเห็นอนาคตของตัวเองหรือเปล่าวะแต่คือติดคุกปล่อยตัวไวกว่าปกติแม่งตามพอดเลยอ่ะเป็นคำทำนายของดาร์กเว็บใช่ไหมทีนี้เขาค่อยๆไต่ตองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าหรือว่ากูสามารถเปลี่ยนอนาคตได้วะถ้าเป็นตามพอดนะหรือว่ากูควรไปอยู่กับโอลิเวียแบบไม่ให้เกิดเหตุการณ์การฆาตกรรมเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายนี้เนี่ยเขาก็เลือกมองในแง่ดีว่าชะตากรรมของเขาอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกและก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ความคิดในเชิงบวกอะไรมันนะเป็นสิ่งเดียวที่เขาสามารถก้าวข้ามไปได้มั้งแต่ว่าสิ่งที่กวนใจเขาตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันคือโอลิเวียไม่ยอมตอบข้อความเขาเว้ยอันนี้คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันจบลงที่ตรงนี้สุดท้ายอ่ะมันกลายเป็นปลายเปิดประมาณว่ากูมองว่านะเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับว่าให้คนดูให้คนฟังอ่ะคิดต่อไว้ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ไหมคือฟรีวิวว่าตามที่มึงกำหนดชีวิตมึงเป็นคนกำหนดเองอะไรเงี้ยหรือทั้งหมดทั้งมวลท่านจะมองว่าไอ้เรื่องราวในเว็บที่เขาอ่านดักไปแบบมันคือเดสตินีชะตาชีวิตของคนเรามันก็ได้เว้ยเข้าใจไหมไม่ได้เหมือนเขาหยอดความไปแบบโอเพนปลายเปิดเอาไว้อะว่าให้เรามองยังไงว่าสุดท้ายคืออีโจชวนเนี่ยมันจะเป็นไปตามเรื่องราวในเว็บหรือเปล่านี่คือเรื่องราวในตอนนี้ตอนแรกกูคิดว่าแบบไอ้ที่เอามาเล่ามันจะเข้ามูดช่องวะมึงว่าไงแต่ว่ามันก็มีความไอ้นี่อยู่นะแบบว่าพิศวงนิดนึงนะว่าเฮ้ยเชี่ยมันเหมือนเรื่องนึงที่เราเล่ากันไหนเนี่ยเรื่องไหนวะมันจะมีเรื่องที่เหมือนเป็นอะไรนะแคมฟ็อกวิดีโอป่ะที่มันจะเหมือนแบบเฮ้ยใครมาเห็นเราอ๋อไลฟ์สดนั่นเหรอใช่มันจะมีความอะไรแบบนั้นนะที่กูสัมผัสได้อะแบบว่าเฮ้ยใครมาติดตามชีวิตอะไรเราวะสักอย่างนึงฮะฟิลเบสว่าไงมีหรือมันไซไฟไปวะไม่ใช่ไซไฟมันแอคชั่นเลยวะจริงๆมันมีความลึกลับนะ
แต่เออใช่เออนี่แอบคิดว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ไอ้เว็บนั้นบอกอ่ะเออพอดเรื่องอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเอกอ่ะไปเล่าความจริงให้ตำรวจฟังหรือเปล่าเฮ้ยเออแล้วแก๊งกลับมาแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อกี้มึงพูดแม่งเกิดคำถามเหมือนกันเว้ยคำถามคือใครเป็นคนเขียนเรื่องราวของมันในเว็บวะหรือว่าตัวเองในอนาคตเออใช่ไหมเออมันจะกลายเป็นแบบว่าเหมือนแล้วพวก butterfly effect ว่าแก้ไขอดีตอนาคตเปลี่ยนที่อะไรเงี้ยกลับมาเล่าเออให้เป็นทางนั้นเลยป่ะเออใช่เขาเออคำถามคือใครเขียนเรื่องนั้นเรื่องราวนั้นวะเออกูว่าเออเรื่องนี้มันก็แบบมีจุดให้ดิสคัสกันต่อได้นะแต่ว่าก็ไม่มีถูกไม่ผิดว่าจะคิดไปทางไหนเพราะว่าเขาจบปลายเปิดมาอย่างนี้เออประมาณนั้นครับโอเคคือหลอนในตอนนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้มีรีวิวอะไรแต่ก็สนุกดีเนาะมีความแบบว่าจึกลับนิดนึงเอาฝากกินนี่ไว้ด้วยครับเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนครับสวัสดีครับแล้ว